ดว่าเขาจะมาทวงทุกอย่างของเขาคืนเหมือนในละครแบบนั้นเหรอโง่โดนมันหลอกจนครอบครัวต้องพังแต่ยังพบกับความชิบหายได้เลยคือการร่วมงานกับคุณแอนธงสมค่ะโอ้โหคือคงไม่ลืมแน่ๆค่ะเรื่องนี้เพราะว่าได้บทเรียนเยอะมากๆๆจริงๆค่ะตั้งแต่การเตรียมตัวในการทำงานการระหว่างถ่ายทำคือมีการบ้านหรือมีสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆตลอดทางจริงๆค่ะก่อนเริ่มโปรเจกต์นี้เรายังคิดว่าแค่เราเปิดใจแค่เรากล้าที่จะก้าวข้ามกำแพงบางอย่างที่เราไม่เคยคิดหรือไม่เคยทำคือใจคิดว่าแค่เรากล้าเราคงทำได้แต่เอาเข้าจริงมันไม่ใช่ค่ะก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อสมมติอย่างพี่แอนกว่าพี่แอนจะเป็นพี่แอนแบบที่เราเห็นกันคือเขาคงต้องทำกันบ้านหนักมากๆจริงๆแล้วมันบางทีมันไม่ใช่แค่ใจสู้นึกออกไม่ใช่แค่ใจสู้แล้วไม่ใช่แค่ทำกันบ้านก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเตรียมตัวมาแล้วแปลว่าจะได้แต่ว่าไอ้เรื่องเตรียมตัวก็ยังคงต้องเตรียมตัวสม่ำเสมอโดยเฉพาะการเล่นอะไรที่มันไม่ได้เป็นตัวเองแล้วก็ด้วยพลังงานที่มันไม่ใช่แอฟเลยอะค่ะก็ทุกครั้งที่เข้าฉากก็ยังคงต้องทำอะไรที่ปกติชีวิตนี้ไม่ได้ทำแล้วก็พอตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วอะก็คือไม่เคยทำสิ่งนั้นอีกเลยนะคือการกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแบบบอมเสียงหนักๆแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแอบคิดถึงเหมือนกันเชื่อไหมว่ากองเนี้ยเป็นกองที่ปิดเร็วที่สุดตั้งแต่แอนทำละครมาคือทุกคนรักและให้ความร่วมมือกันมากแล้วก็นักแสดงรักกันสามัคคีต่อกันมากให้ทำอะไรก็ทำเลยเป็นความโชคดีมากที่แอนได้นักแสดงที่สามัคคีกันมากค่ะมันไม่ค่อยมีความเกเรกันไม่รังแกกันไม่ตีกันไม่มีอะไรเครียดเลยอ่ะเป็นกองชื่อแค้นแต่ใจทำงานไม่เครียดเลยนะคะไม่มีอะไรอย่างแอปก็เมาก็คือเป็นคนชอบกินของหวานชอบกินขนมไม่กินข้าวแอนเห็นเขากินข้าวน้อยมากแล้วเขาอยู่ได้ยังไงเขาผอมสวยอย่างนี้ได้แล้วก็มากองก็เวลาไม่ไหวนางก็จะหลับตาแล้วนางก็นอนพับนอนรอไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานเยอะอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาเล่นละครก็บทก็เป๊ะไม่มีปัญหาให้เล่นกี่ทีก็เล่นได้ให้ร้องไห้กี่ครั้งก็ร้องได้ทั้งที่บางทีรับหน้าแต้วแต่ตัวเองก็แบบต้องร้องไห้เหมือนแบบต้องส่งอารมณ์แล้วก็เล่นให้จริงตรงนั้นน่ะคือเขามีสปิริตมากๆอ่ะใช่แอปเหรอคะเขามี2เบอร์ค่ะก็คือทานไม่ลงกับอีกอย่างก็คือเครียดไม่รู้ทําอะไรก็ทานแล้วนอนค่ะแล้วนอนจะได้ไม่ต้องคิดมากค่ะว่างปุ๊บหลับเลยค่ะถ้าอยู่ก็คือเครียดเปล่าๆบทก็คือไม่ต้องท่องแล้วค่ะเพราะว่าท่องไปเดี๋ยวเวลาอยู่หน้ากองนะคะพอพี่แอนเหยียบเข้าฉากมาปุ๊บสติสะเติร์กกระเจิงหมดเลยค่ะจำได้ค่ะประโยคประจำที่พูดไปทางน้องนายพี่ท่องบทมาแล้วนะแต่มันกระเจิงไปหมดเลยเพราะว่าจะเข้ากับนายบ่อยแล้วก็เราก็จะค่อนข้างพูดกันเยอะน้องนายก็จะแบบไม่เป็นไรครับพี่ผมเข้าใจครับพี่ผมก็ท่องมาแล้วผมลืมหมดเลย คือพอเจอแบบโอเคเจอบล็อกกิ้งก็ส่วนหนึ่งแล้วก็พอเจอแบบพี่ฟิวก็จะเติมให้ครูกุ๊กไก่ครูแอคติ้งก็จะเติมให้พอมาช็อตสุดท้ายเป็นพี่แอนปุ๊บบทลืมหมดเลยค่ะจริงๆแอปก็ไนท์แมร์ตั้งแต่อยู่บ้านแล้วตอนเช้ามาแอปก็ไนท์แมร์แบบแล้วมีอยู่คิวหนึ่งบางที่แอปก็บอกว่าเขาไม่เคยแบบเหมือนของยิบที่กองถ่ายเลยคือพอช่วงเช้าถ่ายแป๊บนึงแต่ช่วงบ่ายมันเป็นคอนเสิร์ตเขาว่าเขาบอกเขาของยิบก่อนเพราะเขาจะต้องเจอกับพายุอะไรแน่ๆเลยตอนบ่ายเงี้ยแต่เขาสนุกทุกครั้งนะเขาจะมีความสุขเวลาเขาเล่นเสร็จแล้วเขาจะมาดูว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างใช่ครับออกมาเขาหล่อทุกซีนทุกคัทเท่ๆมีความน่ารักแล้วก็มีความแบบคอมเมดี้เล่นพี่นายก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรื่องนี้ได้เล่นอะไรเยอะมากหลายได้เล่นหลายเลเวลมากแต่สุดท้ายพี่นายก็จะเป็นผู้ถูกกระทำอีกหนึ่งคนเหมือนกันจากผู้หญิง2คนรีวิวน้องนายเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงข้าวนะอ้าวต้องพูดแต่ดีๆใช่ไหมก็เป็นแบบเนี่ยค่ะเขาก็ดูอบอุ่นแล้วก็ถ้าให้พูดในมุมที่หลายๆคนคงไม่เคยเห็นก็คือจริงๆเขาเป็นคนกวนประมาณนึงเลยค่ะเหมือนแบ
เหมือนเก็บกดอะเหมือนเป็นฟิลว่าเอ้ยทุกคนคงเห็นว่าเขาแบบเออเป็นแบบนะอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นโอปป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเหมือนแบบเออแต่ว่าในหัวเขาอะเขาเมาทุกคนอะซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนึงของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเออแต่ว่าพอเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องแค้นไงมันแบบโหต้องแบบเคี่ยวเข็นต้องแบบการเยอะแยะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้มีมุมนี้มากแต่ว่าพอมีมุมที่แบบเล่นๆรีแลกซ์รีแลกซ์เขาก็จะแบบมีคนกวนแซวคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยคือจริงๆเราดูทั้งภาพยนตร์ที่พี่แต้วเล่นแล้วก็ดูทั้งละครที่พี่แต้วเล่นมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าพอมาทำจริงๆผมอ่ะชอบความชิลของพี่แต้วในการทำงานทุกครั้งเลยคือเวลาบทมันซีเรียสมากๆอ่ะพอคัดปุ๊บอ่ะเขาจะมีความชิลบางอย่างที่เหมือนปล่อยออกไปแล้วก็พอ5432เข้ามาใหม่ก็เหมือนเป็นอีกคนหนึ่งที่กลับมาทำงานใหม่แล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันมีแบบอุปสรรคในช่วงโควิดเยอะมากเนาะแล้วพี่แต้วก็ฝ่าฟันมามากซึ่งอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจพี่แต้วมากก็แบบเป็นสปิริตของเขาอะจริงๆหลายๆซีนที่พี่แต้วถ่ายไม่ว่าจะดราม่ามากแค่ไหนมันมีซีนที่ร่างกายเขายังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ใจเขาแบบเต็มร้อยทุกครั้งที่มาถ่ายทำกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็เป็นห่วงพี่หลายๆซีนมากแต่แบบพอถ่ายปุ๊บคือพี่ไม่มีอาการอะไรให้ทุกคนได้รู้เลยว่าพี่เป็นอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมที่เป็นพาร์ทเนอร์ในการแสดงด้วยกันก็จะแบบเหมือนคอยเอาใจช่วยพี่แต้วตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาแบบใช่ใช่ใช่แล้วก็น่ารักมากเป็นแบบเป็นพี่ที่เหมือนคอยดูแลทุกคนไม่ใช่แค่ผมนะมีน้องๆอีก 3-4-5 คนแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเอาใจใส่ทุกคนในการทำงานก็รู้สึกประทับใจพี่แต้วมากเลยมันเป็นเรื่องที่คอนทินิวอารมณ์มันยากยากอ่ะยาก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 อ่ะสำหรับแอนก็ถือว่าแบบแอนว่าทำอกเกือบหักยังง่ายกว่าเพราะความมันเบาตัวละครมันไม่ได้แบกอะไรขนาดนี้แต่นี่มันโหทุกคนเติบโตแล้วปางทองเป็นคนที่ซับซ้อนด้วยอ่ะถ้าเราในฐานะคนทำคิดตามไม่ทันเราก็จะย่อยสิ่งเหล่านั้นมาให้คนดูไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในความเป็นละครในปัจจุบันที่คนต้องการแบบดูละครสบายใจแต่ก็ยังต้องการความสนุกก็ยากอีกที่จะทำให้ละครที่มันมีภาวะความแค้นสาดกันยังไงทำให้ดูแล้วแบบไม่อึนแต่ต้องทำให้รู้สึกสาดกันด้วยความเมามันอะไรเงี้ยเพื่อดึงดูดคนให้มาดูให้ได้มันก็เป็นความท้าทายของเราในยุคนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่แอนบินเดี่ยวคือปกติแอนจะมีพี่แอลอยู่ข้างตัวเสมออะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้พี่แอลต้องแยกร่างไปทำอีกเรื่องนึงมันเลยทำให้แอนแบบเหมือนเป็นพี่เลี้ยงคนโตที่จะต้องอยู่ในกองปกติพี่แอลจะเป็นพี่เลี้ยงใหญ่แอนเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตก็กลายเป็นว่าเราเป็นที่พึ่งสำหรับน้องๆเวลาสงสัยอะไรแล้วเราไม่ใช่ครูอ่ะเราไม่ใช่ผู้กำกับเราแค่เป็นพี่สาวคนหนึ่งที่เล่นละครมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรานำเสนอเขาอะมันพอสำหรับเขาไหมเราก็ใช้ใจเราในการพยายามอธิบายพวกเขาเราก็หวังว่าสิ่งที่เราตีความมันจะถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เครดิตฟิลด้วยเพราะฟิลเขาเป็นผู้กำกับแล้วเขาเป็นผู้กำกับผู้ชายที่ยอมมากำกับละครที่เป็นผู้หญิงจ๋าขนาดนี้เท้าแทบใส่กระโปรงเท้าส้นสูงกำกับแล้วนะเห็นไหมคือเขาต้องทำใจให้เป็นผู้หญิงอะพี่จะเข้าใจอะไรพวกเนี้ยแต่บางครั้งมีบ้างที่เขาเป็นผู้ชายมากจนแอนก็จะแบบเฮ้ยฟิลเดี๋ยวเราช่วยกันอันนี้ในมุมผู้หญิงเราว่าแบบเราต้องไปได้อีกว่ะอะไรเงี้ยเขาเอาจริงเหรอพี่ได้ใช่ไหมผู้หญิงทำนี้ได้ทำนี้ได้อีกเขาก็ซื้อนะเขาเป็นคนที่โคตรจะใจกว้างสำหรับแอนเลยในการเปิดรับมุมมองของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขามาแบบมาซัพพอร์ตพวกเรามาทำให้เรื่องนี้มันสมบูรณ์แบบในความสนุกนะของกองเนี้ยพี่แอนก็จะแบบเข้ามาช่วยเติมตรงเนี้ยในสิ่งที่เราต้องการอะเริ่มจากบล็อกกิ้งของเราที่เป็นแบบผู้ชายก่อนในมุมที่แอปกับแต้วมาเห็นแล้วก็จะแบบโอ้โหนี่มาเบอร์ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยตรงนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ใส่อีกประมาณนึงแล้วก็คุยกับพี่แอนทีนึงก็ใส่เข้าไปอีกมันก็กลายเป็นเลเวลที่เหมือนบันไดที่มันขึ้นไปแบบสูงสูงสูงอะแล้วมันสนุกตรงที่ว่าสูงแล้วมันไม่มีขั้นสุดท้ายอะขั้นสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาได้ลงไปแล้วแบทเทิลกันนะฮะแล้วได้จบอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่แค่เป็นไกด์ว่าฉากนี้ใครจะเป็นผู้ชนะแล้วว่ามันคือความสนุกแล้วความสุขยิ่งกว่าคือนักแสดงแบบเอลิททั้งสองคนในที่เกือบที่เกี่ยวกับดราม่าเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายปลายทางไปขนาดไหนเราว่าตรงนั้นนะมันเป็นความสนุกมากเล่นยิงกันเองอะตรงนี้ก็เป็นเองคือหัวล้ออะไรไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือว่ารอบที่แล้วโดนแหวนรอบนี้เป็นการจริงต้นเป็นไงคะต้นใช่ก็คือจับเป็นไงบ้างงานไม่ใหญ่นะวีวันนี้ขอสามคำนะ
ปันทองหรือละครเรื่องนี้คืออะไรอย่าสิพี่แอนอันนี้ปังทองหรือแอฟคะปังทองก็ได้ปังทองก็ได้อันนั้นปังทองนะคิดไม่ออกแต่ถ้าเป็นแอฟคือถ้าเป็นทักษะอ่อนก็เข็ดแล้วค่ะนางเกลียดเลยนางเกลียดแอนไปเลยแอฟเขาก็เกลียดแอนไปเลยแต้วนายเขาเกลียดเหมือนมาริโอก็เกลียดแอนไปเลยอ่ะคือเหมือนแบบเข็ดแล้วสยองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเล่นกับแอนก็จะมีความรู้สึกนั้นไม่แปลกค่ะตอนแรกๆแอนก็เสียเซลล์ฮะเราทำเขาเจ็บปวดเหรอเฮ้ยทำไงดีวะเขารู้สึกแย่แต่ตอนนี้คือแบบเข้าใจเดี๋ยวก็หายแป๊บเดียวเลยเนี่ยก็คือในเรื่องนี้ตัวละครสองคนมีความแค้นที่มันเยอะมากมันแทบจะเยอะมากจนแบบแทบจะฆ่ากันแทบจะอะไรกันได้แต่ด้วยทิศทางของละครนะต่างคนมันต่างมีความแค้นซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่มีใครเก่งกว่าใครอะฮะสุดท้ายก็ต้องไปดูกันว่าแบบจุดจบของสองคนนี้มันจะเป็นยังไงกับคำว่าแค้นครับถ้าพูดถึงอย่างพี่แอฟเองก็รู้สึกว่าน่าจะไม่มีใครได้เห็นเขามุมนี้ง่ายๆแน่นอนแล้วก็เขาใส่พลังเต็มที่ในการเล่นมาส่วนของพี่แต้วเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าโอ้พี่เขาเป็นนักแสดงยอดฝีมืออยู่แล้วในเรื่องนี้ก็เห็นแบบพี่ก็เหมือนแบบใส่เต็มที่ทุกอย่างเป็นละครที่มันมีหลายทรสจริงๆคิดว่ามีโอกาสยากมากที่แบบอย่างแต้วกับพี่แอฟจะได้มาเจอกันแล้วแต้วก็เคยพูดกับเขานานมากแล้วว่าแต้วอยากร่วมงานกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นจริงแล้วแล้วมาอยู่ในโปรดักชันของพี่แอนอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยเรื่องอ่ะมันมีมีนิ่งมากกว่าการที่แบบสู้รบปกมือกันเลยอะค่ะก็คิดว่าคนดูน่าจะได้ทั้งความแปลกใหม่ตื่นเต้นแล้วก็ได้ข้อคิดเธอทำร้ายคนที่ฉันรักฉันก็จะทำร้ายคนที่เธอรักด้วยเหมือนกันเต็มที่ค่ะเต็มที่แบบที่สุดค่ะทุ่มทุกอย่างค่ะแต่รู้สึกว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้ค่ะสามารถเอาใจช่วยแล้วก็รู้สึกร่วมรู้สึกลุ้นไปด้วยกับทุกตัวละครได้เลยเพราะว่าทุกคนจริงๆอ่ะมีเหตุผลในการกระทำของตัวเองหมดเลยแม้กระทั่งปรางทองก็คือควรจะต้องเป็นคนที่แบบเอ๊ะหรือคนนี้นี่แหละผิดเนี่ยแต่เราเล่นเองเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีเหตุผลซัพพอร์ตว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นทำแบบนั้นทุกความแค้นมันมีเหตุผลในการแก้แค้นแล้วบวกกับผู้จัดอาจจะมีภาวะชีวิตส่วนตัวที่โคตรจะแค้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นพลังงานแบบโหยพร้อมปล่อยอ่ะเออเราพร้อมปล่อยพลังงานตอนนี้เราเป็นแบบเราดาร์กเว้ยตอนนี้วันช่วงนี้เราดาร์กอะไรเงี้ยก็จะแบบมันแหละมันก็จะออกไปในงานเรานั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะแอนก็ว่ามันก็เป็นความสะใจอะไรบางอย่างดีที่ช่วงหนึ่งของชีวิตคนเรามันต้องเจอรสชาตินี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพอเรื่องหน้าแอนก็ทำโรแมนติกกุ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยเอออะไรก็ดึงไปดึงมาอะไรเงี้ยแอนก็เชื่อว่าอยากทำอะไรที่รสชาติที่คนแบบรู้สึกได้อะไรเงี้ยสัมผัสได้ทำไมต้องเป็นฉันอย่างนั้นซ้ำๆเรื่อยไปเราไม่ยุติธรรมกับฉันต้องเจอแบบนั้นทำไมต้องเป็นฉันเขารังเกียจเรื่อยไปเราใจร้ายเกินไปกับฉันพอที่แบบนั้นแต่ฉันจะมาเอาคืนทุกคนที่ทำให้ฉันปางตายแพ้ลุกขึ้นแพ้ไปกราบเขาทำไมแพ้เธอทำร้ายคนที่ฉันรักฉันก็จะทำร้ายคนที่เธอรักด้วยเหมือนกันพี่พร้อมจะหยุดและเริ่มต้นใหม่โดนคนที่รักคนที่ไว้ใจหลอกลวงหลอกใช้มาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เหลือพื้นที่ไว้ใจไว้ให้ใครอีกแล้วไ
มื่อกรรมมันไม่ทำงานแพ้ก็จะเป็นคนลงมือทำมันเอง